คือว่าไรเดอร์เนี่ยไปรอนะคะรออาหารที่มีคุณลูกค้าสั่งที่ร้านอาหารแต่อาจจะรอนานสักนิดนึงค่ะก็เลยเกิดความไม่พอใจก็เลยมีการปะทะคารมกับเจ้าของร้านค่ะกี่โมงอ่ะไม่ว่าตอนที่ว่าอะไรผมอ่ะที่ว่าอะไรที่บอกว่าร้านน้องอ่ะนะครับ5 นาทีมันเป็นที่พูดดีๆแต่ก็หันมาพูดพี่เลยว่าพี่หลังจะมารับผมเห็นลูกค้าเยอะผมรู้แบบนี้มันดีแล้วรอบนี้รอบที่สองที่ผมก็ไม่ได้อ่ะพูดไม่ได้เนาะดีดีไม่เป็นไรดีพี่ออเดอร์นานจริงๆเลยเนาะแบบนี้ไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องนะคืนเขาคืนเขาคืนเขาเอาละคุณมีปัญญาจ่ายไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอโทษค่ะไปโอ้มาทำไมไม่ใช่ไม่หลายรอบแล้วมึงอะปะทะคารมกันเดือดเลยนะคะเกิดขึ้นที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งค่ะในเขตตัวเมืองตราดเป็นเหตุการณ์การโต้เถียงกันระหว่างไรเดอร์ที่มารอรับออเดอร์กับทางเจ้าของร้านล่าสุดค่ะทีมข่าวของเราไปพูดคุยกับคุณมีนเป็นเจ้าของร้านอาหารดังกล่าวนะคะคุณมีนบอกว่า12พฤศจิกายนมีออเดอร์จากแอปเข้ามา2ออเดอร์ทางร้านก็ทำอาหารให้ตามปกติพอไรเดอร์คนนี้มาถึงพนักงานของร้านก็เดินไปสอบถามได้คำตอบว่ามารับ2ออเดอร์ออเดอร์ที่1ผ่านไป30นาทีก็เสร็จแต่ออเดอร์ที่2เวลาเพิ่งผ่านไป15นาทีไรเดอร์คนดังกล่าวก็มีท่าทีโมโหวางโทรศัพท์มือถือลงบนโต๊ะเสียงดังแล้วพอออเดอร์ที่2เสร็จแฟนของเธอก็เป็นคนเดินเอาอาหารไปให้ไรเดอร์ไรเดอร์พูดกับแฟนของเธอว่าทำนานจริงๆนะแฟนเธอก็เลยพูดกลับไปบอกว่าถ้าต่อไปนี้มีออเดอร์มาที่ร้านนี้อีกกดยกเลิกไปเลยและระหว่างที่ไรเดอร์จะขี่รถออกไปก็เลี้ยวรถกลับเข้ามาใหม่ปรีเข้ามาที่ร้านแล้วก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่เห็นในคลิปนะคะหลังเกิดเหตุค่ะเธอได้เอาหลักฐานทุกอย่างไปแจ้งความเอาไว้แล้วแล้วก็ยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะสุดท้ายแล้วเขาก็พูดแล้วเขาก็บอกว่าลูกค้าจะได้รู้ว่าคุณเนี่ยเป็นคนนิสัยแบบนี้ก่อนจะเดินประตูออกไปเขาพูดว่าทุเรศในคลิปดังมากเขาพูดคำว่าทุเรศสิ้นสุดคำว่าทุเรศของเขาอะฟิลเราขาดแล้วพี่เอาจริงพี่ฟ้องแน่พรบ.คอมพิวเตอร์เพราะว่าอันที่เขาเอาไปลงคลิปอะในกลุ่มไลน์แมนไรเดอร์ของประเทศไทยเลยนะ90,000 กว่าคนที่อยู่ในกลุ่มนั้นแล้วก็พูดแบบพี่แคปไว้หมดเลยเมื่อเช้าไปแจ้งตำรวจแล้วนี่แหละครับคุณผู้ชมให้ความเป็นธรรมกับไรเดอร์เขาด้วยนะทีมข่าวของเราไปคุยกับนายอาทิตย์หนุ่มไรเดอร์ในคลิปนะครับเขาก็ยอมรับบอกผมเนี่ยเคยรับออเดอร์ที่ร้านนี้แล้วครั้งหนึ่งเมื่อประมาณเดือนที่แล้วโดยครั้งนั้นกดรับไป2ออเดอร์เป็นของร้านนี้ทั้งหมดแต่รอนานมากเขาบอกรอครั้งนั้น40นาทียังไม่ได้อาหารเลยก็เลยเดินไปถามซึ่งพนักงานก็เดินไปบอกเจ้าของร้านที่ครัวจนเจ้าของร้านเดินเอาออเดอร์ทั้ง2ออเดอร์ออกมาต่อมาเนี่ยคุณผู้ชมครับคือเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครั้งแรกไม่ได้ว่าอะไรและต่อว่าแต่ว่าครั้งที่2ครั้งที่2เนี่ยคือเขาบอกว่ามัน50นาทีอ่ะรอนาน50นาทีเลยแต่ครั้งนี้เนี่ยเขาก็ต้องทวงถามเหมือนกันจนเจ้าของร้านเดินเอาอาหารมาให้แล้วก็พูดแบบตัดพ้อผมก็พูดตัดพ้อกับเขาไปบอกว่าอาหารทำนานแบบนี้ผมแย่เลยแต่แฟนเจ้าของร้านพูดกลับมาว่าทีหลังก็ไม่ต้องมารับร้านนี้ถ้าเห็นออเดอร์ร้านนี้ก็ไม่ต้องรับก็ได้และพอจะขี่รถออกมาก็เห็นเจ้าของร้านยืนมองอยู่ตรงกระจกของร้านทำสีหน้าขยับปากและท่าทางไม่พอใจจึงวนรถกลับมาถามแล้วก็เป็นเหตุการณ์ตามคลิปเลยครับเจ้าของร้านเขาก็เดินออกมาแล้วทุบกระเป๋าไลน์แมนผมครับแล้วผมเห็นว่าเหตุการณ์มันเริ่มรุนแรงผมก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายเหมือนในคลิปอะครับแล้วเขาก็มาตบโทรศัพท์ผมแล้วก็อ้างว่าเขารู้จักกับคนในไลน์แมนนะครับเขาจะแจ้งผมเวลาที่นานเนี่ยไลน์แมนมีสิทธิ์ตัดดาวตัดแต้มแล้วก็แจ้งที่บริษัทได้เหมือนกันแล้วก็ทางอารมณ์ของลูกค้าก็เราก็ต้องรับด้วยครับทั้งร้านทั้งลูกค้าครับทางที่ดีจริงๆใจเย็นๆดีกว่าเนาะก็จะเห็นมีหลายๆร้านไรเดอร์กับร้านค้าที่พึ่งพาอาศัยกันก็ไรเดอร์กับร้านค้าเนาะตามพึ่งเรือเสือพึ่งป่าใช่ค่ะ